ตัวเองก็มีพ่อแม่เป็นเกษตรกรมาก่อนแล้วก็เกิดความคิดว่าเราน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะปรับปรุงพันธุ์ต่างๆที่จะเอาไปให้เกษตรกรใช้นะคะตอนเรียนมัธยมนะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองถนัดทางด้านคณิตวิทย์มากกว่าทางด้านสายศิลป์อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่บอกได้ว่าเราน่าจะชอบทางด้านสายวิทยาศาสตร์ช่วงสมัยเรียนม.ปลายนะคะก็คือเป็นช่วงที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องไปเรียนต่ออะไรใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักทุนพสวทด้วยซ้ำพอไปห้องสมุดนะคะก็เห็นป้ายประกาศสมัครทุนพสวทวันนั้นคือวันแรกที่รู้จักทุนพสวทแล้วก็คือแบบเรียนศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกก็เลยเกิดความสนใจที่จะสมัครรับทุนของพสวทค่ะพอรับทุนนะคะก็ได้ไปศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะสาขาวิชาชีววิทยาตัวเองเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วก็คือชีววิทยาเนี่ยมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราให้ความสนใจกับวิชานี้มากกว่าวิชาอื่นนะคะแล้วก็ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในสาขาวิชาพันธุวิศวกรรมในสถาบันอนุชีววิทยาค่ะพอหลังจากนั้นได้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศอเมริกานะคะสาขาที่ไปศึกษานี่ก็คือเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์ไปช่วยค่ะหลังจากที่สำเร็จการศึกษาได้กลับมาทำงานที่ไบโอเทคก็งานวิจัยที่ทำอยู่นี้ก็คือเกี่ยวกับจีโนมของปาล์มน้ำมันนะคะก็คือการทำแบ็กไลบรารีก็คือเหมือนกับ1ห้องสมุดแต่ว่าใน1ห้องสมุดก็จะมีหลายๆหนังสือแต่และหนังสือก็เปรียบได้กับว่ามีข้อมูลพันธุกรรมต่างๆของปาล์มน้ำมันนะคะจะเป็นประโยชน์กับนักปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันก็จะเข้าไปดูข้อมูลได้แล้วก็จะรู้ว่ามีจีนอะไรตรงบริเวณนั้นนะคะที่ควบคุมลักษณะที่เขาต้องการความสุขในการเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะในปัจจุบันก็คือความมีอิสระในความคิดนะคะอนาคตของวิทยาศาสตร์นะคะที่อยากเห็นจริงๆก็คือวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลกันก็คือเรามีปัญหาเรื่องกับภูมิอากาศอย่างเช่นโลกร้อนนะคะคือเราเป็นฝ่ายใช้มากกว่าที่จะเป็นฝ่ายให้กับธรรมชาติก็ขอบคุณโครงการพสวทนะคะที่ให้โอกาสตัวเองได้เข้ามาอยู่ในสังคมพสวทถ้ามีปัญหาพี่น้องในพสวทพร้อมที่จะช่วยกันแก้ปัญหาพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติค่ะ